สวัสดีสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาบานาออนทัวร์เด้อสวัสดีเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาบานาออนทัวร์เนาะคลิปนี้สุดท้ายเป็นคลิปวิถีชีวิตตามหมู่บ้านชุมชนชนบทเนาะของบ้านนาหนองพามเมืองสนบุรีแขวงสวรรณเขตเด้อจากวันคลิปนี้ก็สิถ่ายไปเรื่อยๆเนาะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่แถวแรกก็สิถ่ายโอ้ลมปวดคุยกันไปเรื่อยๆเนาะโอเคบรรยากาศของบ้านนาหนองพามเมืองสนบุรีแขวงสวรรณเขตของเฮาเนาะนี่ก็อยู่ใจกลางของหลักบ้านเด้อทุกคนนี่เป็นหลักบ้านคลิปนี้ที่เปิดคลิปในหน้าเรือนจะคล้องก่อนเนาะเนาะนี่ก็เป็นหลักบ้านเนาะทุกคนที่มาเนี่ยก็จะมาตรงใจกลางหลักบ้านบ้านนาหนองพามเพื่อนก็อยู่ตรงนี้เด้อทุกคนนะเห็นบ่บ้านนาอยู่เนี่ยก็เพื่อนกบเพื่อนข้าวเนาะซึ่งเพื่อนจะคล้องเองก็ไปปลูกสางอยู่ข้างนอกเด้อทุกคนเด้อนี่เป็นบรรยากาศเพื่อนเนาะนี่นอกจากนี้ก็เป็นเพื่อนของบ่าวบรรณาอยู่เพื่อนพ่อเพื่อนแม่เพื่อนพกเพื่อนเข่าเนาะเด็กที่เหนื่อยที่ถ่ายรอดเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเนาะทุกคนเนาะเจ้าผู้เฒ่าผู้แก่ถ้าได้จะทักทายไปนะสาวสาวของหมู่บ้านนาน้องพำเฮาลายตื้นเด้ลายคนอยู่ได้มาตามงามเนาะนี่เนี่ยเอ็มมักก็มาไปเนี่ยแล้วนี่แต่เราผู้หญิงเป็นใสเนาะมันก็งามเนาะถ้าว่าสินเนี่ยก่อนนี่สินมีสินมีจินมีลายคนน่าจำบ้านเราไปตามความเหตุไปอันดับไม่งัววะเนี่ยฮะรถลูกพริกเออโอ้ว่าธรรมดาอันนี้จะไปหลัดอย่างดีวะไปทอดน้ำพริกหน้าโคบน้องน้องเขาบ่มีป่ะอยู่น้องในหน้านะอันนี้ก็งวนในเฮือนจากตัวหนึ่งงวนเนี่ยว้าเนอะงวนเป็น45ตัวนะมีผักเสือนขั่วไปจากรอบแล้วหรือว่ากำลังสิไปแต่ยังกินข้าวเสาเนาะไปเห็นหนุ่มน้องสาวเสือข้าวซอยเรามาขายปุระสีพันธ์เนี่ยป้าเนี่ยป้าป้ายังก่อนเนี่ยคนเด่นนะป้าบะเทียนป้าละไก่พวงพวงละสีพันธ์โอ้เงินเพื่อนก็ลายอยู่เนาะสบายดีตอนเช้าโอ้คุดออกให้งานแล้วเนี่ยเอาสาเดียวเลยวะเนี่ยบ่ซูงไปบ่นี่เนาะเพิ่นก็ยกเพื่อนมาอาทิตย์ที่แล้วเนาะตอนที่มาเห็นเพิ่นยกอยู่ตอนนี้เพิ่นยกขึ้นในซูงเลยเนาะทุกคนเนาะโหอย่างซูงเลยเนาะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศของบันไดเก่าเด้อทุกคนนะ2 4 6 8 9บันไดเก่า9ขันนะห้องบ้านหลังแรกแต่ก่อนมันเป็นน้องหน่อยเนาะพอช่วงนี้น้ำมันท่วมน้ำมันท่วมพะเลแบบก่อใหม่ดิ้นรถท่าไรก็ดิ้นนะรถ500บ่เป็นหยังเข้าห้องได้โรงเรียนนะม .3 ลูกสาวหล่าสาวทนเดินมานี่มีห้องน้ำพอดีเนาะแต่ก่อนตอนช่วงวัยรุ่นบ่แน่ใจว่าเคยเห็นอยู่บ่นั่นนี่ตอนเดินเข้าห้องน้ำบ่อน้ำมีบ่อน้ำพอดีเนาะทางออกมาเดินเนาะมาดูเพื่อนเพื่อนเนาะก็เลยเดินมาทางบ้านเพื่อนมีบ่อน้ำพอดีเอาไปซะล่ะไปห้องเฮียนไปอยู่กี่ตีนไม่เลาะบ้านเนี่ยละอ้าวผมไปนะ
ไปโอ้ยดังลาเพิ่นยังบ่ได้เฮ็ดได้เนาะอ่ะมาเลาะบ้านนี่แหละเอ้าเอ้ยนอนกอดหมู่ไว้แกล้งเพื่อนเหรอแกล้งเพื่อนบ่ฮะอือๆๆอือบ่ได้เอาโอ้เป็ดกะลายเนาะยังไว้ยังไว้ที่ใหม่ส่งการมันนี่ก็เป็นขอบควายของเราเองเด้อทุกคนเด้อควายลูกสายเลี้ยงเนาะลูกสายก็สิเลี้ยงทุกวันนะสบายดีสบายดีนี่เป็นควายนะควายที่ลูกชายเลี้ยงแต่ละมือนะตอนนี้เอาป้ามาอยู่เด้อลูกเอ้ยเอาป้าเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เด้อทางมอเตอร์ไซค์ทางรถจักรเด้อมาหานี่นะมาหาป้าแล้วสวัสดีสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเด้อมาดูชมรมขอควายเนาะก็สิมีควายอยู่เก่าตัวเด้อทุกคนได้มีควายเก่าตัวลูกชายสบายดีลูกๆอ่ะเอาปอบ่ได้มาเลี้ยงถ้าเจ้าเลยเด้อถ้าเจ้าต้องดูแลกันเองเด้อเดี๋ยวไปกินข้าวเขาได้นะเอาปอเกิดอุบัติเหตุทางวงรถยนต์เด้อก็เลยบ่ได้มาหาเจ้าเด้อบ่ดื้อเด้อพากันไปกินหญ้ากันแล้วก็กลับบ้านเฮาเห็นละเศร้าใจเป็นควายที่เลี้ยงลูกชายจะเลี้ยงเนาะเลี้ยงไปหามาแล้วก็หลังจากเดินมาก็ไปก็สิมาเล่นบอลอยู่ตรงนี้กับหมู่ครูเด้อหมู่ครูก็ไปหาควายซอยเนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าไว้คลิปมันเศร้าเป็นขออปอเด้อเจ้าอย่าดื้อเด้ออย่าไปกินข้าวซุปอื่นเด้อคำแล้วก็กลับบ้านเฮาเด้อพ่อไปเดินไปลาดอาเธอเจ้าแล้ววันนี้เจ้าก็พากันกลับมาเด้อไปกินข้าวกินหญ้ากินน้ำแล้วก็ได้สนัวควายของเพิ่นมันก็เลี้ยงอยู่นี่เนาะก็สิมีกองเพียงเด้อก็มีกองเพียงเอาไว้เพิ่นกินนะทุกคนเนาะขึ้นบ่ไปไปเลยไปโรงเรียนแล้วสบายดีไปเลยจะไปดีนั่งหล่ะไปเลยเขาคงได้ไปเลยนะพอสีใส่แต่ตัวหนังสือใหม่พอเบิ่งด้วยเอ๊ะไปเลยเขียนงานสำหรับไปเลยเนาะไปเลยเขียนอย่างไรอ่านว่าจะได้กันเนี่ยฝ้ายดอกล่าเขียงฝ้ายปอฝ้ายฝ้ายปอยฝ้ายร้อนฝ้ายโอ้วันไปว่าสิไปแจกขนมโรงเรียนได้มั้ยเนี่ยอดกินนี่เขาบ่ไปนะโอ้ยตุ๊กติ๊บก็ได้นะบ่ไปกับมันขนาดมันขึ้นงามเนาะขนาดมันเนาะเนี่ยพวกบัวพวกหอมผักสวนครัวนี่นะทุกคนตอนนี้ก็เลาะมาเรื่อยๆเด้อมาถึงคุ้มนี่เนาะมาคุ้มนี่เนี่ยมาเคลื่อนกระจาดแค่นั้นอู้ได้เด้งมาเอ้ยเป็นไรง่วงโอ้ง่วงดีตัวได้เฮ้ยเจ้าคือสิโหดแท้ไหลหนง่วงไปฮะแล้วพอจะถ่ายรูปให้แม่เบิ่งนะไปยืนเหยียกกันไปยืนเหยียกกันไปไล่เองยืนเหยียกกันไปลูกอ่ะ
ี่เนาะนี่ก็เดินมาเพื่อนน้องสายเด้อนี่นะห้วยรถกับบ่ยอมใส่มันมุนอุ่ยปุ๋ยหมดแล้วบ่นะสบายดีแม่ย้อยมาซื้อรถนี่บ่คายบ่รถนี่เอาให้50ล้านเนาะจะได้ก็บ่ใส่แหละคือบ่สตาร์ทมันแน่รถเลยนี่เนาะทุกคนอยากสุเพิ่นเล่นเมื่อยทั้งเล่นทั้งนั่งทั้งนอนแถวนี้ล่ะปั๊มเอาเลยวะเนี่ยโอ้นี่มันปั๊มมาเลยเด้อทุกคนน่ะนี่นี่นอนเลยวะสาวเสียหายจะคว้าจะขึ้นบ่อย่างล่างบ่ได้แล้วคนล่างไปเลยนะงัวเด้อนะงัวเด้อไปตรงนี้เด้อ งัวในคอนเสิร์ตไม่หลอบหลายปีที่บ่ได้กินเด้อซื้อมาเท่าไรกับมางเนี่ย6,000มา 6,000 มีก็มี3อันเนาะ3อัน 6,000 บาทไอ้ 6,000 กีบสับตากแห้งไว้เนาะดูเสร็จแล้วเขาสับออกมาเลยน้ำตังยังบ่แห้งอีกไม่ไงซับเสมามัดละ 6,000 กีบเด้ทุกคนเด้อเดี๋ยวเนาะดีมันก็เคี่ยวมามันก็ดีต่อสุขภาพคนเฮาถ้าบ่เคี่ยวมาเคยเคี่ยวแล้วถ้าร่างเปลี่ยนแล้วอาการเคี่ยวมาได้แล้วได้แล้วแข็งแห้งแล้วโอเคเนาะเห็นทุกคนหลังจากนี้บ่าวบ้านนาก็เดินมาถึงหน้าถนนใหญ่ของหมู่บ้านเด้อทุกคนต้องไปออกไปทางแก่งกอกเมืองจอมพรและวิ่งตรงหลัก35เนาะออกไปสวรรณเขตเนาะทุกคนเนาะนี่ก็เป็นบ้านนาน้องพามเมืองสระบุรีแขวงสวรรณเขตเด้อทุกคนนะส่วนทางผ่านตรงนี้ก็ไปเมืองสระบุรีเนาะเดี๋ยวคลิปนึงสิถ่ายไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นหมู่บ้านใหญ่เด้อทุกคนเด้อการถ่ายคลิปของบ่าวบ้านนาออนทัวร์ก็สิถ่ายไปเรื่อยๆเนาะถ่ายเป็นวิถีชีวิตเด้อทุกคนนะก็สิถ่ายยามเช้ายามแลงก็จะถ่ายเป็นแบบคลิปๆกันเลยเนาะทุกคนเนาะเชิญตรงนี้ก็ต้องไปเมืองสนบุรีแขวงสวรรณเขตเนาะประมาณ4กิโลก็ถึงเมืองสนแล้วเนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวครับผสมบรรยากาศกันเงี้ยวๆกันเลยออกมามื้อนี้บ่ได้เอาไมค์กันสั่นมาเด้อก็เลยถ่ายแบบเป็นวิบวิบไปเรื่อยๆเนาะตรงหน้าก็เป็นหมู่บ้านหน้าน้องความอีกเนาะทุกคนเนาะเป็นบ้านใหญ่ออกไปหนึ่งก็เป็นนอกบ้านอีกแล้วก็เลื่อยไปอีกก็ประมาณ4กิโลก็เป็นบ้านหน้าน้องความเนาะพอตัดอยู่นะก็เขาก็จะตั้งแบบเป็นหน่วยๆนะทุกคนเนาะอยู่นอกเมืองก็เป็นหน่วย10หน่วย8ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูบ้านอีกทีนึงอันน้ามาดูสางสางปูนสางปูนสางนั่งเวลาพักผ่อนตอนเที่ยงสางให้เมียเฮ็ดงานได้สางเพิ่นได้พ่ะให้เมียเฮ็ดงานโอ้เมียเฮ็ดงานนะอันนี้เป็นเวลาว่างเด้อทุกคนนะบ้านนอนนางความเฮาเมืองสระบุรีแขวงสวรรณเขตมาให้เพิ่นไปเฮ็ดงานต่อรับงานบ้านเพิ่นได้ก่อนนี่เพื่อนลังนี่นะอันลุ่มเรืออ่อนเบิดนี่เพิ่นสลมเพิ่นสลมติดถนนใหญ่เด้อนี่เพิ่นสลมเนาะอันนี้สางเพิ่นสลมแต่นี่ก็บ่ฮู้จักพะดอกก็สลมคือไผแต่ก็ลูกหลานในบ้านนี่แหละเจ้าก็เพิ่นเป็นเอื้อยก็บ่จัก
ี่นะทุกคนนะโอ้บ้านเพื่อนหลังใหญ่สร้างไปทรงปัญญาเด้อทุกคนเด้อโอเคเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆในหมู่บ้านเฮาไปเทนิทีมันจะเห็นกล่องในยุบใส่ยุบใส่นะล้างกล่องมาละแต่ตอนน่ะพนุงแล้วเนาะตอนพนยังหน่อยสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวนาออนทัวร์นะสำหรับคลิปที่ว่าไปหล่อถ่ายหมู่บ้านกันสิเด้อถ่ายเป็นช็อตๆไปเลยด้วยทุกคนนะเพราะว่าถ่ายเป็นมีเป็นคลิปบรรยากาศช่วงเสาร์เนาะเดี๋ยวมีคลิปต่อไปก็ได้จะเป็นคลิปถ่ายตอนกลางวันแล้วก็ไปถ่ายคลิปตัวรีวิวตามหมู่บ้านนะครับรีวิวการไปมาของนักเรียนนะทุกคนนะสำหรับคลิปที่ถ่ายไปตอนนี้ก็คือว่าถ่ายตอนงานเสาร์เด้อทุกคนเด้อถ่ายไปเรื่อยๆเนาะเพราะหมู่บ้านมันเป็นหมู่บ้านใหญ่เด้อก็เลยว่าถ่ายบนตัวทิ้งเนาะก็เลยว่าจะถ่ายแบบเป็นช็อตๆไปเพื่อนๆถ้าได้จะมาเบิ่งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้บ่าวบ้านาวันทั่วเนี่ยเด้ได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสบายดีบ๊ายบายได้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ